สวัสดีครับกลับมาพบกับเอระเหยลอยชาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาพบกันตามเลิกสะดวกครับสะดวกทั้งผู้ที่นำเรื่องราวต่างๆส่งมาแบ่งปันกันแล้วก็สะดวกทางด้านของเวลาของผมเองที่จะจัดสรรอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับอย่างไรเอระเหยลอยชาก็ยินดีที่จะเป็นช่องทางในการนำเสนอเรื่องราวแบ่งปันเรื่องราวต่างๆของด้านดนตรีศิลปะวัฒนธรรมละครภาพยนตร์อะไรก็แล้วแต่นะครับมาแบ่งปันกันนะครับวันนี้จะพาไปพบกับอาจารย์หนุ่มท่านหนึ่งครับท่านเพิ่งจะได้บรรจุที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีครับปรากฏว่าช่วงเกิดวิกฤตการณ์โควิดพอดีก็เลยทำให้ภาระงานที่นั่นชักงักงานไปชั่วคราวนะครับผมรู้จักอาจารย์ท่านนี้นานแล้วครับตั้งแต่เข้ามาเรียนปริญญาตรีที่มหิดลครับอาจารย์ท่านนี้คืออาจารย์รัชนนท์ยิ้มระยับครับหรืออาจารย์หยกนั่นเองอาจารย์หยกนั้นเป็นลูกหลานนักดนตรีครับเป็นหลานของคุณครูสุรินทร์สงทองนะครับนักดนตรีที่มีชื่อเสียงปีนี้ท่านก็อายุ90กว่าปีแล้วนะครับยังแข็งแรงดีอยู่อาจารย์หยกก็ได้เรียนรู้ดนตรีไทยนี่แหละครับจากที่บ้านแล้วก็เติบโตมากับสายสำนักดนตรีปี่พาทย์จริงๆจังๆเลยนะครับแต่ก็ด้วยช่วงของวัยด้วยช่วงของความเปลี่ยนแปลงต่างๆก็ได้ทดลองเรียนรู้หรือว่าตัดสินใจอะไรหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตตัวเองว่าดนตรีจะพาตัวเองไปทางไหนได้บ้างนะครับหรือแม้แต่กระทั่งจะออกจากเรื่องของชีวิตดนตรีเลยก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับดนตรีก็ได้พาอาจารย์หยกไปหลายๆที่จบจากมหิดลก็เข้าไปศึกษาต่อที่ประสามิตรได้ไปรู้จักดนตรีของภูมิภาคต่างๆได้รู้จักผู้คนต่างๆนะครับดนตรีก็พาอาจารย์หยกได้เปิดโลกทัศน์ได้เยอะมากมายแล้วก็ได้กลับมาทำวงดนตรีเป็นวงร็อกนะครับอาจารย์หยกเขียนเพลงเองร้องเองด้วยนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ไปร้องเพลงนำในละครโทรทัศน์หลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วแม้ว่าเส้นทางการเดินทางสายดนตรีของอาจารย์หยกจะไปไกลแค่ไหนซึ่งจริงๆมันก็ยังไปไกลได้อีกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์หยกไม่ลืมเลยก็คือว่าจุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้อาจารย์หยกเป็นนักดนตรีเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่ทำงานอย่างเงียบๆมาตลอดเวลาอย่างเช่นทุกวันนี้ก็คือคุณตาของอาจารย์หยกเองครับคุณครูสุรินทร์สงทองเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับอาจารย์หยกราชานนท์ยิ้มระยับแล้วก็ไปกราบคุณครูสุรินทร์สงทองด้วยว่าในช่วงเวลานี้ท่านทำอะไรอยู่ครับสวัสดีครับผมหยกราชานนท์ยิ้มระยับนะครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่สาขาวิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือนักเขียนเพลงนักแต่งเพลงอิสระอยู่ที่วงบอยเบิร์กนะครับช่วงที่กักตัวโรคระบาดโควิดนะครับครูเอก็ทักมาให้มาออกรายการเอระเหยลอยชาที่คุณครูเอเป็นคนทำนะครับรู้สึกดีใจมากๆเลยก็รู้เป็นเกียรติมากๆเลยแล้วก็ทำให้ต้องมานั่งคิดว่าเราจะมีหัวข้อเรื่องอะไรมาพูดคุยในรายการสำหรับผู้ชมรายการของครูเอนะครับแนะนำตัวให้ลึกลงไปนิดนึงดีกว่าคือผมเป็นหลานแท้ๆของครูสุรินทร์สงทองซึ่งคุณครูสุรินทร์สงทองเป็นคุณครูคนแรกเป็นคุณตาที่สอนดนตรีไทยให้กับผมแล้วก็เริ่มเรียนจากคลองใหญ่ซึ่งปัจจุบันที่ผมก็เป็นคนคลองใหญ่นะครับเรียนจนถึงในสอบปริญญาตรีเข้าที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงทำให้ผมได้ไปเจอกับคุณครูเออัศดาวุฒิสาคริกนะครับช่วงนี้ขึ้นปีหนึ่งใหม่ๆผมก็เป็นช่วงการปรับตัวนะครับก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่มันออกไปทางเกเรด้วยคือไม่ค่อยเข้าเรียนนะครับแล้ววิชาที่ผมจะชอบโดดบ่อยๆก็บังเอิญเป็นวิชาของคุณครูเอด้วยพอได้สักระยะหนึ่งผมก็เข้าไปเรียนแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณครูเอในชั่วโมงเรียนแล้วรู้สึกว่าเหมือนโดนปลุกให้ตื่นเหมือนโดนเตือนว่าตอนนี้พ่อแม่ส่งให้เรามาเรียนถ้าเราไม่เรียนแล้วเราจะทำอะไรนะครับตอนนั้นก็รู้สึกตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็รู้สึกประทับใจกับวันนั้นกับครูเอเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเข้าไปนี่น่าจะโดนครูเอดุหน้าๆเลยแต่ว่าครูเอไม่ได้ดุผมเลยครับ
แต่คุณเอคุณครูเอพูดเพียงไม่กี่คำครับมันก็ทำให้ผมรู้สึกอ่ะก็คุณครูเอก็มีแนวคิดการเป็นคนทำงานเบื้องหลังให้เราได้ตลอดเวลาการวางแผนทำงานเบื้องหลังมันสนุกมากเลยทำงานร่วมกับพี่น้องในแขนงดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกที่มหิดลซึ่งทำให้มาเจอกับอาจารย์หนูอัครรัตน์ละนองตอนนั้นอาจารย์หนูมาเป็นหัวหน้าแขนงดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกแต่อาจารย์หนูไม่ใช่นักดนตรีไทยเลยครับอาจารย์หนูเป็นนักจัดการด้านการเงินนะครับแต่ตอนนั้นถูกให้มารับหน้าที่เป็นหัวหน้าแขนงดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกซึ่งก็เปิดโลกทัศน์ผมอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้วิธีการจัดการจากอาจารย์หนูมามากพอสมควรเลยรู้สึกเปิดโลกทัศน์อีกครั้งนึงแล้วก็อีกงานนึงที่ภาคภูมิใจมากที่ได้ทำงานร่วมกับครูเอก็คือได้เป็นหนึ่งในทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังการทำงาน130ปีชาตการครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะที่อัมพวานะครับโอ้โหตอนนั้นมีเรื่องราวมีเหตุการณ์มากมายที่เข้ามาทดสอบการทำงานมากๆซึ่งไฮไลท์ของงานนี้อยู่ที่การเดี่ยวระนาดทั้งหมด130หลักซึ่งนักดนตรีจะมาจากต่างสถาบันกันซึ่งแน่นอนครับต้องมีการจัดการบริหารที่ดีมากๆจะทำให้งานราบรื่นในครั้งงานครั้งนี้ราบรื่นได้เนี่ยถ้าขาดการบริหารจัดการที่ดีไม่มีทางสำเร็จได้แน่นอนตอนนั้นก็มีพี่ๆน้องๆที่มาจากมหิดลนะครับเข้าร่วมการเป็นเจ้าหน้าที่งานนี้ด้วยโดยที่มีครูเอเป็นที่ปรึกษาตอนนั้นเป็นประสบการณ์ที่ดีและภาคภูมิใจมากครั้งหนึ่งเลยนะครับวันนี้ผมยังรู้สึกประทับใจอยู่เลยคือต้องบอกก่อนว่าคุณตาของผมเนี่ยเป็นครูสอนดนตรีไทยซึ่งความบังเอิญคุณพ่อของผมเนี่ยตอนช่วงเจอกับคุณตาของผมครั้งแรกๆครับคุณพ่อของผมเป็นทหารเกณฑ์และคุณตาของผมเนี่ยเป็นจ่ากองร้อยอยู่ที่ร .1001 ร.คุณพ่อของผมไปเป็นทหารเกณฑ์ประจำการอยู่ที่นั่นก็ไปเจอกับคุณตาของผมคุณตาของผมเป็นครูฝึกพ่อผมพ่อผมเป็นคนจากวัดสุเที่ยงบางคูเรียนตอนทั้งปีก็ได้เคยเรียนดนตรีจากปากทางวัดสุเที่ยงก็เป็นคนวัดสุเที่ยงนะซึ่งคุณตาผมก็ก่อนหน้านี้คุณตาผมรู้จักครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนเพื่อนนักดนตรีที่วัดสุเที่ยงหลายๆคนแล้วก็มีลูกศิษย์อยู่ที่วัดสุเที่ยงหลายๆคนพอมารู้จักกันคุณพ่อผมแต่งงานกับคุณแม่ก็ลูกกลมมากรู้จักกันหมดเลยนะตอนเด็กๆผมเลยคุณตาเลยให้ผมไปเรียนดนตรีที่ดนตรีไทยที่วัดสมเกียรติตอนนั้นก็ได้ไปเจอกับพี่เจี๊ยบบอสของเรานะครับทุกคนเรียกบอสคุณครูอนันตชัยแมลาก็ตอนนั้นได้ประสบการณ์เรื่องการบรรเลงดนตรีไทยมากมายเลยนะซึ่งมีพี่ๆน้องๆครอบครัววัดสมเกียรติที่น่ารักคอยให้กำลังใจกันตั้งแต่ตอนเด็กๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ก็อยู่กันแบบพี่น้องมากได้มีโอกาสไปประกวดชนะเลิศทั้งการเดี่ยวแล้วก็การบรรเลงแบบวงตอนนั้นก็ใครสนใจที่อยากจะหาความรู้นะครับก็เข้าไปหาบอสได้ที่วัดสังเกียงบอสยินดีต้อนรับตลอดเวลาพอถึงช่วงนึงที่ผมจบปริญญาตรีแล้วผมตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทตอนนั้นก็ไปเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับประสานมิตรตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับคือไปเรียนตามๆเพื่อนนะครับสาขาที่ผมเรียนคือสาขามนุษยดุริยางควิทยานะครับซึ่งภาษาอังกฤษเรียก Ethnomusicology ซึ่งตอนแรกที่คิดว่าจะไปเรียนสนุกๆตามเพื่อนมันมากกว่าที่คิดนะพอเข้าไปเรียนแล้วมัน มันเปลี่ยนมุมมองผมอีกครั้งหนึ่งนะ Ethnomusicology มันคือการเรียนดนตรีที่ไม่ได้เรียนดนตรีของชาติตะวันตกนะครับหรือที่เขาเรียกว่า Western Music นะ
แต่เป็นการเรียนดนตรีของชาติพันธุ์เรียนดนตรีของชาติต่างๆที่อยู่ตามชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆคือได้มารู้จักกับคุณครูอีกท่านหนึ่งซึ่งครูคนนี้ผมเคารพรักมากให้ความรู้ผมมากมายจนเป็นเส้นทางการทำงานของผมถึงปัจจุบันนี้ก็คือคุณครูมานพวิสุทธิแพทย์นะครับคือครูท่านพาไปเจอกับดนตรีชาติพันธุ์ที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็มีคำถามมีความคิดใหม่ๆเข้ามาทำให้ตอนนั้นรู้สึกว่าเราอยากเป็นนักวิชาการเพราะอาจารย์มานพเลยได้เดินทางไปต่างประเทศไปดูดนตรีต่างประเทศไปรู้จักเพื่อนนักดนตรีที่เป็นชาวต่างชาติการมาเรียนมาปริญญาโทที่นี่ก็เปิดโลกกระทัดให้ผมอีกครั้งหนึ่งครั้งใหญ่มากๆวิธีคิดวิธีอ่านเขียนเปลี่ยนไปโดยเฉยๆก็รู้สึกโชคดีมากนะครับที่ตอนนั้นได้เจอคุณครูมานพทุกวันนี้ผมก็ยังขอร้องตามคุณครูมานพไปดูดนตรีที่ต่างๆอยู่เลยครับคือยังอยากไปอยู่ถ้าคุณครูยังมีแผนว่าจะไปไหนก็ชวนผมไปด้วยผมก็จะไปตลอดส่วนเรื่องอีกงานหนึ่งของผมคือการเป็นนักเขียนเพลงนักแต่งเพลงเป็นนักร้องอยู่ในวง Boy As Work นะครับซึ่งสามารถไปติดตามผลงานได้ในแฟนเพจของ Boy As Work Band ได้นะครับเซิร์ชได้เลยตอนนี้ก็มีผลงานขึ้นอยู่ในเพจมากมายนะครับก็เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับการเป็นนักดนตรีไทยประสบการณ์ทางดนตรีไทยของผมมากๆคือค่อนข้างฉีกออกไปเลยซึ่งผมทำมากับเพื่อนนักดนตรีในวงด้วยกันเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแหละก็เลยทำกันมาต่อมาเรื่อยๆมีโอกาสได้อยู่ค่ายเพลงค่ายหนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบละครนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะร้องมา 3-4 เรื่องนี่แหละนะครับซึ่งเรื่องที่ร้องแล้วยอดวิวเยอะมากๆคือเรื่องรอยรักแดงแค้นกำกับโดยตัวสรัญญูวงศ์อาจารย์ครับตอนนั้นผมร้องเพลงกลับมารักกันก็ลองไปเสิร์ชหาได้ใน YouTube นะครับแล้วก็มีอีกมากมายหลายๆเรื่องแล้วก็ผลงานที่ไม่ใช่เพลงประกอบละครอีกมากมายก็ไปติดตามในแฟนเพจได้แล้วก็โชคดีช่วงที่ออกจากค่ายมาก็มาเจอโปรดิวเซอร์ที่พวกเราไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานด้วยก็คือพี่โอ๊คของวง Big Ass นะครับเล่นเบสอยู่วง Big Ass เป็นโปรดิวเซอร์ให้วง Boy Iceberg ที่ผมร้องเพลงก็สนุกสนานอีกแล้วได้ทำงานร่วมกับไปยอดฝีมือในวงการนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็สนุกสนานกันมากทุกวันนี้ก็ยังผลิตผลงานอยู่และยิ่งช่วงโควิดนี่ก็ทำงานส่งกันออนไลน์ก็สนุกสนานครับต้องฝากผลงานนึงด้วยครับเข้าไปติดตามที่เพจของวง Boy Edward ได้สังเกตที่ผมเล่ามาก็ช่วงชีวิตที่ผมผ่านมาตลอดเรื่องเส้นทางดนตรีการเรียนดนตรีของผมเนี่ยจะเจอไอดอลทุกช่วงเวลาเลยไอดอลคนแรกของผมก็คือคุณครูสุรินทร์สงทองเลยนะครับตรงวันนี้ก็ผมน่าจะก๊อปปี้เขาแม้กระทั่งการแต่งตัวต่างๆนานาเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เจอไอดอลเรื่องเข้ามหาวิทยาลัยก็เจอไอดอลเป็นคุณครูเอนะครับพี่เจี๊ยบอาจารย์หนูครูมานพพิสุทธิแพทย์แล้วก็เรื่องของการเขียนเพลงก็มีไอดอลมากมายที่เป็นตัวอย่างให้ผมซึ่งผมรู้สึกว่าในการที่ผมเจอไอดอลเยอะเนี่ยมันไอดอลเขาหลอมรวมกันแล้วผมก็เลือกสิ่งดีๆของไอดอลแต่ละท่านแล้วมาปรับใช้กับตัวเองซึ่งผมมองย้อนกลับไปไอดอลของแรกของผมคือคุณครูสุรินทร์สงทองคุณตาผมเองผมเลยมีข้อคิดว่าผมย้อนกลับไปหาไอดอลของผมคนแรกดีกว่าไอดอลของผมคนแรกนี่คุ้มทรัพย์ความรู้มากมายเหลือเกินคือครูสุนทรทองได้คิดแบบฝึกหัดการบรรเลงคล้องวงใหญ่11ท่านะครับซ
ซึ่งช่วงนี้ก็มีพี่น้องที่ทำงานวิจัยแล้วก็อาจารย์กำลังเข้ามาปรึกษาคุณสมทองเรื่องการใช้แบบฝึกหัด11ท่าที่คุณสมทองคิดขึ้นมานะครับในเชิงของวิชาการซึ่งเข้ามาปรึกษากันมากมายนะครับก็สนุกสนานมากๆเลยนะครับซึ่งก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ว่าลูกศิษย์ของคุณครูสุรินทร์สงทองที่ปัจจุบันนี้จะอาจจะไม่มีช่องทางการติดต่อคุณครูสุรินทร์สงทองนะครับเข้ามาถามสาระทุกสุขดิบของครูสุรินทร์สงทองนะครับก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาที่ Facebook ของผมได้เลยนะครับทักมาได้ตลอดแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านได้เห็นนะครับท่านคงดีใจมากๆครับก็ฝากเป็นช่องทางให้ผมเป็นช่องทางในการที่ติดต่อคุณครูสุรินทร์สงทองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ทำหน้าที่เป็นเลขาส่วนตัวของครูสุรินทร์สงทองนะครับเวลาคุณครูสุรินทร์สงทองมีการติดต่อให้ไปสอนไปเล่นดนตรีหรือมีการสัมภาษณ์ความรู้ครูสุรินทร์สงทองก็สามารถติดต่อที่ผมได้ถ้าติดต่อครูสุรินทร์ไม่ได้นะแต่ถ้ามีเบอร์ติดต่อครูสุรินทร์สงทองโดยตรงก็ทางนั้นก็ดีที่สุดครับแต่ถ้าติดต่อมาทางผมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะแจ้งให้ครูสุรินทร์ทราบครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้คุณครูเอก็มีงานไหว้ครูที่มูลนิธินะครับก็ติดต่อให้ครูสุรินทร์มาส่งทองไปบรรเลงหน้าบ้านครูเอก็ติดต่อมาทางผมเหมือนกันนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรเราจะช่วยเหลือกันเต็มที่นะครับเพราะบ้านครูสุรินทร์สงทองเนี่ยมีสื่อการเรียนการสอนมากมายเหลือเกินนะครับทั้งเสียงทั้งภาพทั้งที่เป็นหนังสือที่ไว้อ่านนะครับครูสุรินทร์สงทองนี่เก็บหนังสือเยอะมากนะผมก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยนะได้เห็นหนังสือได้อ่านหนังสือดีๆที่ปัจจุบันนี้หาไม่ได้แล้วนะครับผมคิดว่าครั้งหน้าเราทำคลิปไปทัวร์ห้องซ้อมดนตรีที่บ้านครูสุรินทร์สงทองน่าจะน่าสนใจนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะสนใจเป็นคลิปรูมทัวร์แล้วกันว่าห้องซ้อมดนตรีของครูสุรินทร์สงทองมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเราจะไปฟังกันเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันส่วนคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันเรื่องแบบฝึกหัดคล้อง11ท่าที่ครูสุรินทร์สงทองคิดขึ้นมาว่ามันเป็นยังไงมันคืออะไรเราไปใช้จริงได้หรือเปล่าใช้แล้วเกิดผลยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วเราฝึกได้ในนี้แล้วเดี๋ยวได้บอกให้จันเอ๊แจกเข้าไปเขาอยากด้วยแจกกันนนเข้าไปแจกจันเอไปพัฒนาทีนี้มันก็เปลี่ยนใจเนี่ยเป็นตามนี้ถ้าเขาจะไล่ดังดูครับเดี๋ยวเราก็เสียคนเขาก็รู้กันจังวิธีฝึกทักษะการไล่มือคล้องวงใหญ่แล้วไอ้เนี่ยไอ้ฝึกทักษะเนี่ยมันเริ่มมาได้ไงอยู่ดีขึ้นมาเองเลยหรือไปเห็นใครเขาตีหรือมันชื่อท่ามีชื่อท่าด้วยใช่ไหมก็มาจากครูคุ้มยงคุ้มยงเนี่ยทำฝึกมันไม่จะเป็นแบบนี้ฉันฝึกวิธีการฝึกวิธีนี้ไล่อย่างนี้แต่ว่าเอาจากมือคุ้มยงไล่อย่างไรเขาบอกชื่อท่ามาเลยว่าเมื่อก่อนคุณยงเขาพูดชื่อไม่ได้บอกเราพูดเองนี่ฉันพูดเองแต่งเองหมดเลยกันเชียงกันเชียงนี่มันคืออะไรอ่ะมันว่ายน้ำเหรอซ้ายขวาเนี่ยท่ากันเชียงก็คือใช่ไหมท่ากันเชียงใช่ไหมท่านี้ไงใช่ไหมก็เหมือนว่ายน้ำกันเชียงนี่ใช่ไหมเหมือนกันมาวิ่งอ่ะมาวิ่งก็พอถึงสุดนะใช่มาวิ่งกลับเนี่ยจะมาวิ่งแล้วก็เอามือขวาแล้วมือซ้ายแต่ยังท่าติ่งติ่งเนี่ยเราเข้าใจติ่งติ่งเน่งเน่งติ่งติ่งเน่งติ่งเน่งใช่ไหมติ่งติ่งคือติ่งเน่งเน่งติ่งเน่งดีดดีดคือดีดมือดีดก็สะดอกใช่ไหมใช่ไหมสองยกดีดสองมือเนาะไม่ใช่เสียงนั้นบางเสียงทำไม่ได้บางคนอ่ะบางคนทำลูกนี่ทำไม่ได้แต่ว่าเอามาลูกนี้เอามาจากครูหมันลูกดีเรียกลูกดี
ลูกเดียวมาให้ครูสมานเห็นครูสมานตีตอนไหนเดียวเนี่ยเดียวนี่แหละครูสมานชอบคิดลูกเดียวเป็นดีเดียวบ่อยลูกเดียวก็ไอเนี่ยชื่อแปลกๆตะเคียวเนี่ยเคียวคือเคียวเกี่ยวข้าวเนี่ยใช่ไหมตะเคียวตะเคียวก็คือข้าวตรงนี้เนี่ยตะลิ่งนึงแล้วเนี่ยคือทำไมถึงมันเป็นชื่อนี้ได้มันไม่เกี่ยวกันเลยเคียวเคียวเกี่ยวข้าวอ๋อเป็นมันจะเหมือนกับเคียวตะเคียวเคียวเกี่ยวข้าวมันก็เกี่ยวเวลาอาทำเกี่ยวข้าวใช่ไหมอ่านได้ถึงเคียวเกี่ยวข้าวแล้วลักษณะเดียวนานละเคียวเอออย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้เสียงมันคล้ายๆกับเสียงดีดเลยนะเนี่ยใช่ไหมฟังเหมือนกันถ้าไม่ตีไม่รู้แล้วถ้าฟังเดียวรู้ไหมถ้าฟังถ้าฟังถ้าตีชัดแล้วจะรู้ไหมรู้ถ้าฟังรู้คือถ้าต้องฝึกให้ดีชัดต้องฝึกให้รู้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าหลับตาฟังเนี่ยรู้ไหมตะเคียวรู้รู้เสียงมันบอกเลยอะไรเงี้ยยังก็เหมือนกันเขียนเลยทักษะการไล่มือเขาวงใหญ่ใช่ไหมแล้วเอาไปใช้เพื่อตีเดี่ยวหรือตีอย่างอื่นได้ไหมได้อื่นอื่นก็ได้เพลงมูเพลงอะไรก็ได้เพลงอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเดี่ยวนี้พอฟังแล้วจะรู้ว่านี่มันดีเนี่ยรูปดีเนี่ยแต่มันก็มีเอาไปเลยมันก็ใช้ได้หมดแล้วมั้ยใช่มั้ยลูกดีนิดนึงเป็นลูกดีไล่นานที่สุดเนี่ยเชียร์ชีว่าจะไล่ติเบต้าเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่1วันเนี่ยถ้าเย็นนี่ใช้5นาทีหนึ่งของการ5 3 4 3 2 1หมดแล้วถ้าละ5อย่างเงี้ยหรือไม่งั้นเนี่ย1ชั่วโมงทั้งหมดเลยรวมกันจะตียังไงก็ตามใจแต่ให้อยู่ใน1ชั่วโมงถ้า1ชั่วโมงได้ยิ่งดี11ท่าเนี่ยปนอยู่ในเนี้ยไม่ต้องใช้1ชั่วโมงเปลี่ยนตามนะแต่เรื่อง1ชั่วโมงเลยแล้วต้องเปิดจังหวะแบบนี้ด้วยมั้ยต้องมีจังหวะตีต้องเปิดเพื่อให้มันมีจังหวะจังหวะต้องมีจังหวะเพื่อฝึกจังหวะแล้วก็สักอย่างนี้ก็ดีนะรักกันได้ไม่งั้นบางคนไปยุ่งหรอกได้หรอกพูดได้คุยมันชื่อมันแปลกทีนี้ชื่อมันชื่อแปลกๆแต่มือมันก็แปลกๆบางชื่อมันได้ยินชื่อแล้วมันไปคิดถึงอย่างอื่นมันไม่ได้คิดถึงเรื่องดนตรีมันเลยมีความน่าสงสัยว่ากันเชียงเนี่ยกันเชียงนี่มันว่ายน้ำใช่ไหมล่ะท่าเชียงว่ายน้ำท่าซ้ายขวาเนี่ยจะได้ว่านี่มาใช้กับพ้องแต่พอมาต้องตีซ้ายขวาสลับกันหรือเปล่าคนก็อาจจะคิดไปต่างๆนานาได้ถูกไหมท่ากันเชียงก็ขวาท่าแล้วมากันเชียงซ้ายขึ้นนิยมขึ้นแล้วลงท่าเชียงแล้วเราตัวเองตอนที่ที่ฝึกตัวฝึกกับตัวเองแล้วพอไปใช้แล้วรู้สึกว่ามันแตกต่างมันมือคล่องเลยมือคล่องมือจะคล่องถ้าเราฝึกได้ถึงท่านเคยฝึกร้อยเที่ยวร้อยเที่ยวเต็งหนึ่งนักลงสองสามก็เปลี่ยนท่าไปเรื่อยไปเรื่อยไม่ได้ดูเวลาหรอกก็เปลี่ยนท่าให้รู้สึกว่าพอตีไม่ไหวแล้วถึงจะเลิกแล้วพอมันตีมันชักจะเร็วเข้าเนี่ยมันก็ชักจะเร็วแล้วคือหมายความว่ายิ่งตีมันจะยิ่งเร็วยิ่งเร็วไอ้ที่ว่าตีไม่ไหวเนี่ยมันใช้เวลากี่นาทีจนถึงรู้สึกว่าไม่ไหวชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงได้ไม่ไหวแล้วชั่วโมงจะพยายามยืดช้าๆแล้วทุกวันเนี้ยถึงชั่วโมงไม่ถึงไม่ถึงแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไหวแล้วขึ้นอย่างนี้เหรอคือไล่แล้วตอนนี้ซ้าย1ขวา3อ๋อเดี๋ยวแสดงว่ามันก็ไม่ใช่แค่นี้เนี่ยมันก็มีอีกแล้วเมื่อกี้ไอ้ที่ตีท่าที่ก้าวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่ต้องตีอย่างนี้เดี๋ยวต้องเขียนใหม่ละใช่ไหมล่ะแล้วก็ดูเป็นแนวทางไว้ได้เพราะว่ารู้สึกว่าตอนหยกหัดใหม่ๆอ่ะก็ไม่เคยเจอมือแบบนี้เหมือนกันนะเพราะโชคที่ตาบอกอยู่ใหม่ๆอ่ะตาก็เหมือนกับตาแก้มาจนถึงตรงนี้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมเพราะตอนหยกหัดไอ้พวกเนี้ยมันก็มีบางมือที่ตาเพิ่งเพิ่มมาที่หลังเนี่ยแล้วก็ฝึกได้อย่างนี้มันตีลำบากตีบางคนตีไม่ถูกแต่ว่าเมื่อตีแล้วจังหวะต้องเป๊ะทำเป๊ะแสดงไปนั่นหรืออีกแล้วเคยเอาไปฝึกกับใครบ้างไหมเราเห็นผลบ้างไหม
ได้ที่ก็ใช้บ่อยแล้วเคยลองตีเองมั้งตีกับอะไรตีตัวเองเนี่ยตีบ่อยเมื่อสักก่อนนี่ตีทุกวันตีทิศไล่อยู่เนี่ยแต่ว่าเรามีจังหวะนะจังหวะเอามาจากไหนไอ้จังหวะจังหวะนี่ก็ไล่มาจากตีอยู่คนเดียวแล้วจังหวะมาจากไหนจังหวะไปไล่มาไล่มาจังหวะไล่มาจากนี้แปลกเสียงมาแปลกเสียงมาจังหวะเนี่ยเห็นไหมนี่เหรอนี่เสียงอะไรเนี่ยตาเคาะหรือเสียงอะไรเนี่ยเสียงมันเหมือนเมทานอมนะเนี่ยเสียงมันแกว่งๆนี้ป่ะใช่ป่ะติ๊กตาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้อัดได้ยังเนี่ยอัดได้นะอัดอยู่นะแล้วเอาไปส่งเข้าใจไหมนี่แหละเดี๋ยวเขาก็จะเห็นแบบนี้แหละเขาก็ดูอยู่เนี่ยแหละท่ากันเชียงท่าที่หนึ่งเชียงครับถ้าสิ่งคู่แปดเวลาตีเสียงมันสิ่งเป็นคู่แปดตลอดตีเสียงออกมาเป็นยังไงติ่งเนี่ยติ่งติ่งคือว่าติ่งหนึ่งเองติ่งหนึ่งเองตีคู่แปดก่อนแล้วถึงจะไปคู่สี่ใช่ไหมนั่นแหละThank you.
าสะบัดชายที่เจ็บห้าสะบัดขึ้นสะบัดขึ้นสะบัดขึ้นก็เลยเส้นนี้นะที่แปดท่าไล่ซ้ายหนึ่งขวาสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาสามถูกครับขวาเท่าไหร่นะน้อยน้อยน้อยขวาสามใช่ไหมไล่ซ้ายไงไล่ซ้าย1ขวา3ชื่อท่านี้เลยท่าต่อไปท่าที่9ยังท่าที่9ก็ซ้าย2ท่าตีจังหวะเลยเป็นยังไงท่านี้ท่าตีจังหวะแล้วเข้าจังหวะนั่นๆๆนี่หนอนไหนหนอนไม่ใช่ดิทําไมนั่นๆๆนะตีจังหวะมานั่นๆนี่ฮะขึ้นไปแล้วก็ไล่ลงมาเหมือนกันอ่ะทีไล่ลงมาบ้างทีขึ้นมาอีกแล้ว